ค่ะสวัสดีค่ะเรามาทำแจกกันจากโฟมห่อผลไม้กันนะคะอันนี้คือโฟมตาข่ายที่ห่อผลไม้ค่ะเราจะเห็นที่เขาห่อผลไม้ขายตามร้านขายผลไม้ตามห้างต่างๆที่แม่ค้าเขานำมาใช้ห่อผลไม้ค่ะเห็นแล้วสีสวยค่ะพี่ก็เลยลองมาทำดูว่าน่าจะทำให้เกิดประโยชน์อะไรได้มากกว่าที่จะเป็นแค่โฟมห่อผลไม้เราก็มาทำแจกกันกันเนาะค่ะไม่มีอะไรค่ะวัสดุอุปกรณ์ง่ายๆหาง่ายมากค่ะมีทั่วไปมีแก้วน้ำค่ะแก้วน้ำที่เราซื้อน้ำกินนะคะแก้วเล็กแก้วใหญ่ก็มาตัดเอาแก้วทรงสูงอยากได้ทรงสูงก็อันนี้เป็นแก้วทรงสูงที่ตัดออกเพื่อให้ง่ายในการห่อค่ะนี่ค่ะแก้วที่เราตัดอะค่ะถ้ามีรูปอะไรการ์ตูนหรือว่าเป็นสีอะน้องก็ใช้กระดาษขาวห่อก่อนก็ได้ค่ะใช้กระดาษขาวหรือกระดาษห่อของขวัญห่อปิดเนี่ยค่ะสีเนี่ยค่ะปิดกอดก็ได้ถ้าเป็นแก้วน้ำที่เป็นสีขาวก็ใช้ได้เลยค่ะเนี่ยค่ะสวมลงไปใช้โฟมตาข่ายสวมลงไปนี่ค่ะนี่คือตัวแจกันนะคะเนี่ยค่ะจะได้รูปทรงแบบนี้ค่ะนี่ค่ะตัวแจกันค่ะพอจะมองภาพออกนะคะนี่ค่ะนี่คือส่วนที่เป็นด้านล่างหรือก้นนี่คือส่วนบนปากแจกันค่ะส่วนฐานเราก็ตัดจะพองามนะคะพอให้ได้สัดส่วนที่สวยงามค่ะฐานที่เห็นในคลิปอะค่ะดูคลิปประกอบนะคะพี่จะมีคลิปให้ดูค่ะนี่ค่ะทำอย่างนี้นี่ค่ะฐานข้างในฐานถ้าเราจะทำให้แน่นแล้วมีน้ำหนักแล้วยึดติดกับก้นแจกันได้แน่นหนาถาวรก็ใส่ถ้วยเซรามิกเล็กๆลงไปอะค่ะให้มีน้ำหนักหน่อยถ้วยเซรามิกหรือถ้วยตะไลที่เขาใช้ทำขนมถ้วยอะค่ะจานค่ะจานรองถ้วยเล็กๆอะค่ะนี่ค่ะแบบนี้ส่วนตรงนี้ตรงปากที่เป็นระบายน้องๆจะเห็นไหมคะนะคะว่าตรงปากจะมีระบายเหมือนเราทำระบายลูกไม้เสื้อค่ะพวกเสื้อพวกกระโปรงเขาจะมีระบายลูกไม้ตรงนั้นคือส่วนที่จะต้องนำไปรีดค่ะค่ะตัดออกก่อนให้เป็นแผ่นแล้วนำไปรีดค่ะเดี๋ยวดูขั้นตอนการรีดนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะส่วนที่เป็นตัวแจกันเนี่ยค่ะแก้วเป็นแก้วน้ำใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปให้พอดีกับฐานนะคะฐานแก้วหรือก้นแก้วแตะกาวค่ะแตะกาวโดยรอบเลยแตะกาวให้แห้งสนิทก่อนนะคะทุกส่วนแตะกาวหมดนี่ค่ะนี่ค่ะแตะกาวก่อนตรงนี้คือตรงฐานที่เราใช้จานหรือถ้วยเซรามิกอะค่ะค่ะทากาวโดยรอบฐานท่านที่มีปืนกาวก็ใช้ปืนกาวยิงได้เลยค่ะแต่ว่าไม่แนะนำนะคะเพราะร้อนมากโฟมก็จะละลายใส่ลงไปให้ได้กึ่งกลางหรือครึ่งหนึ่งของโฟมที่เราตัดนะคะด้านหน้าก็เหมือนกันด้านหน้าก็จับทบท
ทบให้เท่ากันนะคะจับทบให้เท่ากันแล้วแตะกาวแตะกาวเหมือนด้านหลังอะค่ะแตะกาวเพื่อให้โฟมเขาติดกับจานรองข้างล่างอันนี้คือฐานแจกันเนาะเนี่ยค่ะแตะกาวให้รอบแล้วก็เอาวางแล้วก็ใช้ภาชนะหรือขวดหรื อขวดน้ำขวดอะไรที่หนักๆอะค่ะเอามาวางทับไว้ให้เขาอยู่รูปทรงก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปประกอบส่วนอื่นให้ทุกอย่างเนี่ยตรงนี้แห้งกาวแห้งสนิทถึงจะไปนำไปประกอบอะไรหนักๆทับไว้หรือขวดกาวก็ได้ทับไว้ค่ะจับให้อยู่ตรงกลางอยู่กลางให้กาวแห้งก่อนนะค่ะหลังจากกาวแห้งเสร็จแล้วก็จะมีขั้นตอนนี่แหละค่ะที่จะทำระบายเหมือนลูกไม้อะค่ะโดยการเนาเหมือนเนาผ้าค่ะเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปหัดจากนี้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะต่อค่ะสวัสดีค่ะน้องๆ อันนี้คือโฟมที่รีดเสร็จแล้วค่ะค่ะลักษณะเขาจะเหมือนปลาเส้นนะคะประมาณนั้นรีดเพื่อให้แบนแค่นั้นเองค่ะไม่ต้องแบนราบมากเรียบพองๆบ้างเนี่ยค่ะเพื่อความสวยงามของงานคือเราจะลบจากการเป็นโฟมให้ดูเป็นงานศิลปะขึ้นมานะคะค่ะขั้นตอนการรีดอันนี้ไม่แนะนำให้เด็กๆทำนะคะคุณครูหรือท่านที่จะนำไปสอนน้องๆต้องรีดก่อนแล้วถึงจะไปให้เด็กๆทำนะคะตรงนี้อันตรายค่ะเพราะว่าโฟมเวลาโดนความร้อนแล้วจะละลายแล้วก็เกิดความเสียหายได้เด็กๆ เขาจะไม่ทำตรงนี้ได้อย่างผู้ใหญ่อะค่ะค่ะก็ใช้ผ้ารองอะค่ะรองทั้งบนและล่างใช้ไฟปานกลางนะคะอย่าใช้ไฟแรงค่ะรองทั้งข้างบนข้างล่างแล้วก็เวลารีดอย่าเพิ่งเปิดเตารีดแรงจัดนะคะให้เปิดไปที่ศูนย์ก่อนแล้วก็ค่อยๆใช้ระดับความร้อนขึ้นค่ะขึ้นนิดเดียวค่ะระดับความร้อนนี่ค่ะกดแล้วก็ยกอย่าแช่ไว้นานนะคะค่ะกดยกแล้วก็เปิดดูว่าใช้ได้ยังถ้ายังไม่ได้ก็ค่อยเร่งระดับไฟเร่งระดับไฟเร่งให้ได้ความร้อนขึ้นอีกนิดนึงต้องคอยเปิดดูนะคะกลับถ้าด้านนี้เรียบแล้วก็กลับไปอีกด้านหนึ่งค่ะใช้ผ้ารองนะคะอย่าลืมนะคะรองทั้งด้านบนและด้านล่างค่ะค่ะกดลงไปกดยกต้องใจเย็นๆนะคะอย่าใจร้อนงานเหล่านี้เป็นงานที่ใช้ความประณีตค่ะเศษโฟมเศษที่เขาเอาทิ้งแล้วตามถังขยะค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยสีสันและเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกเป็นการรีไซเคิลขยะต่างๆให้เป็นของมีค่าขึ้นมาค่ะนี่ค่ะเห็นว่าได้แล้วค่ะประมาณนี้ค่ะค่ะ
ประมาณนี้ก็ได้แล้วค่ะค่ะให้เขาพองพองรีบรีบพองพองเป็นช่วงๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องให้เหมือนในคลิปเป๊ะอะค่ะเป็นพอเป็นแนวค่ะพี่สอนทุกอย่างที่ผ่านมาเป็นแนวทางให้น้องๆค่ะเผื่อว่าเอาไปนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวันค่ะนี่ค่ะส่วนท่าตัวนี้เป็นอีกท่าชิ้นหนึ่งที่จะต้องนำไปลงเจลาตินอันนี้มันจะไม่เรียบใช่ไหมคะถ้าเราไปลงเจลาตินบางทีมันยับมาจากร้านหรือว่ายับมาจากในม้วนแล้วในม้วนผ้านี่ค่ะแล้วก็ใช้ไฟบางๆค่ะเตารีดไฟบางๆรีดให้เรียบก่อนค่ะถึงจะนำไปลงเจลาตินค่ะนั่นแหละค่ะน้องจะได้ผ้าที่เรียบสวยเวลามาพับกลีบหรือว่านำไปประดิษฐ์งานชิ้นงานต่างๆจะสวยอะค่ะไม่มีรอยยับมันจะเพิ่มคุณค่าเพิ่มมูลค่าให้งานให้เราได้อย่างลูกค้าพอใจเลยค่ะถ้าเขาเห็นผลงานเราค่ะสวัสดีค่ะเรามาทำส่วนที่เป็นจีบระบายกันเนาะค่ะเนาค่ะเหมือนเนาผ้าค่ะแทงเข็มขึ้นเข็มลงอันนี้ใช้ได้ขนาดเล็กนะคะค่ะเนี่ยค่ะตรงตาข่ายจะมีตรงที่ทึบอยู่อะค่ะที่ไขว้กันนะคะแทงขึ้นแทงลงเหมือนเราเย็บผ้าค่ะทำจีบเนารูดระบายน้องๆหลายท่านคงเคยทำแล้วอะค่ะในหมวดการเย็บผ้าเนี่ยค่ะจีบรูดช่วงที่ต่อกันก็นำมาเกยกันเลยค่ะเอามาเกยให้วางให้สนิทแล้วก็เนาช่วงที่ต่อก็ด้นถอยหลังนิดนึงค่ะท่านที่เคยเย็บผ้าคงจะทำได้มองภาพออกเนาะค่ะเนาค่ะเนารูดค่ะแทงเข็มลงขึ้นลงขึ้นลงตามเนี่ยค่ะแนวของโฟมที่เป็นทึบอะค่ะระวังได้พันกันนิดนึงค่อยๆทำค่อยๆเย็บค่ะงานพวกนี้ทำให้เรามีสมาธิค่ะใช้สายตานิดนึงช่างเย็บปักถักร้อยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะเนารูดนะคะการเนาเป็นพื้นฐานของการเย็บผ้าค่ะในขั้นสูงต่อไปพอเราเนาแล้วระบายอันนี้แล้วแต่เราต้องการความพริ้วฟูฟ่องมากเท่าไหร่อย่าเพิ่งตัดได้นะคะเนี่ยค่ะรูดให้เป็นจีบระบายเหมือนเราเย็บผ้าทุกอย่างอะค่ะแล้วก็นำมาเนี่ยค่ะเนี่ยตัวแจกันค่ะตรงปากเราจะใส่ระบายเนี่ยค่ะนี่ค่ะเนาขยับเอานะคะจะต้องการระบายจีบรูดมากน้อยเท่าไหร่ก็ขยับเอานี่ค่ะกรัดใช้เข็มหมุดกรัดไว้ให้ริมโฟมริมโฟมที่เราเป็นปากแจกันกับระบายให้เท่ากันค่ะ
ทำจนรอบปากแจกันเนี่ยค่ะถ้าระบายไม่พอน้องก็รีดอีกชิ้นหนึ่งมาเนาต่อได้เลยค่ะนี่ค่ะเนาต่อได้เลยอีกชิ้นหนึ่งเอาเกยกันให้สนิทเนาต่อไปเลยค่ะไม่ต้องด้นถอยหลังก็ได้เนาต่อไปเลยนะคะตะข่ายห่อโฟมตะข่ายห่อผลไม้อะค่ะมีที่แมคโครนะคะมีหลายสีเลยค่ะถ้าสนใจก็ไปถามแผนกผลไม้อะค่ะเขาจะมีขายอยู่พอดีอันนี้เหลือจากการทำดอกดาวเรืองก็เลยเอามาทำตัวนี้น้องๆถามมาก็จัดไปเนาะเป็นเพื่อไปเป็นประโยชน์บางท่านก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ตรงนี้ได้นำไปสอนต่อก็ได้ค่ะสอนกลุ่มแม่บ้านผู้สูงอายุที่ว่างๆอยู่ทางบ้านได้ทุกโอกาสนะคะไปตามศูนย์ตามชุมชนกลุ่มแม่บ้านนะคะนำความรู้เหล่านี้ไปสอนเนี่ยค่ะได้รอบแล้วก็จับให้เท่ากันตรงไหนไม่เท่ากันเราก็เจียนได้ค่ะเจียนทิ้งได้นี่ค่ะตรึงใช้เข็มหมุดกราดตรึงไว้รอบระบายจีบรูดแล้วแต่นะคะขยันหน่อยก็ใส่2 ชั้น3 ชั้นค่ะจะได้เหมือนอะไรกระโปรงตุ๊กตาค่ะประมาณนั้นเลยเหมือนกระโปรงตุ๊กตาค่ะกลัดไว้เอาเข็มหมุดกลัดถ้าขยันเย็บก็เย็บตามที่เรากลัดไว้ค่ะเย็บไปอีกรอบหนึ่งแต่อันนี้ที่ทำให้ดูสาธิตให้ดูเนาะค่ะแล้วก็จะทากาวค่ะนี่ค่ะทากาวทากาวแล้วก็เอาตัวหนีบไว้ค่ะตรึงไว้ตรึงไว้เป็นจุดเลยเหมือนเราเย็บผ้าเหมือนเราทำระบายคอเสื้อระบายกระโปรงค่ะได้หมดโดยรอบเลยค่ะทำแบบนี้โดยรอบเลยไปทำเป็นแจกันดอกไม้ก็ได้ค่ะใส่ปากกาดินสอใส่ของกระจุกกระจิ๊ดของผู้หญิงอะค่ะพวกตุ้มหูพวกลิปสติกพวกกิฟต์อะค่ะที่จะหายง่ายแล้วเราหาไม่เจอค่ะเวลาไปงานไหนตัวนี้อะค่ะจะช่วยให้เราหาของเจอค่ะหยิบก็ง่ายหายก็รู้ดูก็งามตาค่ะเนี่ยค่ะชอบทำอะค่ะเป็นคนชอบทำงานแบบนี้ค่ะเป็นการรีไซเคิลขยะที่เขาทิ้งแล้วเชื่อว่าทุกบ้านต้องมีอะค่ะโฟมห่อผลไม้น้องๆก็คงเห็นแล้วมีหลายสีค่ะเยอะแยะในตลาดอะค่ะเอาเข็มหมุดกลัดไว้
ตรึงไว้ทุกจุดนี่ค่ะนี่ค่ะรอจนกาวแห้งสนิทก่อนนะคะค่อยถอดออกอันนี้เดี๋ยวอธิบายให้ดูเนาะตรงฐานนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้แห้งแล้วตรงฐานแล้วก็ทากาวเลยค่ะนี่ค่ะทากาวโดยรอบเลยทากาวโดยรอบแล้วก็แปะลงไปหาอะไรหนักๆทับๆข้างบนไว้อีกทีหนึ่งทิ้งไว้จนกาวแห้งสนิทเราก็ได้แล้วได้แจกันสวยๆงามๆแล้วทากาวโดยรอบตกแต่งให้สวยงามตัดที่ได้อะไรออกให้เรียบร้อยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะตรงนี้ถ้าน้องมีริบบิ้นหรือว่าเทปริบบิ้นสวยๆก็เอามาคาดผูกโบได้อีกได้อีกค่ะตรงนี้ตกแต่งได้อีกค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะได้แจกันทรงสูงทรงเตี้ยทรงแล้วแต่เราแล้วล่ะค่ะสวยๆค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะค่ะสวัสดีค่ะ